afternoon สวัสดีครับ welcome to news beef special วันนี้ก็เจอกันวันที่2กับรายการ news beef special กับผมครับพี่ตีฟคนเดิมนะฮะมารับบทแทนครูโรซี่ครับเมื่อวานก็ได้รับชมไปแล้วนะครับไฮไลท์ของครูโรซี่ว่าโอ้โหความน่ารักการเล่นมุกอย่างแพรวมาพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษอีกมากมายแต่อย่าลืมนะครับว่ารายการ news beef นะครับนอกจากครูโรซี่แล้วเนี่ยยังมีอีก2คนหนึ่งสาวกับอีกหนึ่งหนุ่มหน้าตาดีเสียงดีหุ่นดีอะไรก็ดีไปหมดก็คือผมนั่นเองจะเป็นใครล่ะนะแต่หนึ่งสาวคนนั้นเนี่ยนะครับคือคุณแนทนั่นเองซึ่งคุณแนทเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับคำคมภาษาอังกฤษมากมายที่ฟังแล้วรู้สึกโอ้โหมันเจ๋งมันคูลมันสร้างแรงบันดาลใจซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมคำศัพท์หรือว่าคำคมเหล่านั้นจากคุณแนทมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับว่าคำไหนที่เจ๋งที่เป็นไฮไลท์ในปีที่ผ่านมาครับงั้นลองมาดูดีกว่าครับว่ามีคำว่าอะไรบ้าง Hey guys it's Nat here ช่วงท็อปโค้ดวันนี้พี่นัทก็มีคำคมดีๆของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ No matter who you are no matter where you come from you are beautifulไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมาจากไหนคุณก็สวยค่ะเพราะพี่นัทเชื่อว่าทุกคนมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองทั้งนั้นค่ะพี่นัทหวังว่าคำคมของมิเชลโอบามาที่นำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักตัวเองและพอใจในความสวยของตัวเองนะคะใครจะว่ายังไงก็อย่าได้แคร์ค่ะ The most alluring thing a woman can have is confidenceสิ่งที่น่าดึงดูดที่สุดที่ผู้หญิงจะมีได้ก็คือความมั่นใจค่ะถ้าคนเรารู้จักคุณค่าของตัวเองภูมิใจในความสวยของเราเองเราก็จะมีความมั่นใจตามมาด้วยค่ะก็อย่างว่านะคะสาวมันสยามทำอะไรก็ดูสวยและมีเสน่ห์ไปหมดเลยเนาะแต่ถ้าใครจะว่าอะไรนะคะก็อย่าได้แคร์ค่ะ I like to say I'm determined some people would call it stubborn it depends on your perspectiveฉันคิดว่าฉันเป็นคนมุ่งมั่นแต่บางคนอาจจะมองว่าเราดื้อด้านมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองฉันว่าเป็นคนยังไงค่ะฉะนั้นถ้าเรามีจุดยืนของเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าเราทำในสิ่งที่ดีและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใครจะพูดยังไงก็อย่าได้แคร์ค่ะ Care about what other people think and you will always be their prisonerถ้าเราโมแต่แคร์ว่าใครจะคิดยังไงเกี่ยวกับเราเราก็จะเป็นนักโทษของคนเหล่านั้นตลอดไปค่ะคนเราก็ห้ามความคิดของทุกคนไม่ได้หรอกค่ะฉะนั้นใครจะพูดจะว่ายังไงก็ อย่าได้แคร์ค่ะจำไว้เสมอนะคะอย่าปล่อยให้คำพูดของใครก็ไม่รู้มาทำลายจุดยืนของเราค่ะ No bird soars too high if he soars with his own wingsไม่มีนกตัวไหนที่บินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของตัวเองค่ะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจในศักยภาพของตัวเองก็บินไปเลยค่ะทำในสิ่งที่เราอยากทำใครจะว่ายังไงก็อย่าได้แคร์ค่ะเป็นไงฮะเจ้าของวลีเด็ดอย่าได้แคร์ของผมเนี่ยเจ๋งไหมฮะคำคมแต่ละคำเฟี้ยวไหมมาถึงช่วงอาร์ตสติปของผมกันบ้างดีกว่าผมจะคัดคำถามที่เจ๋งที่สุดซึ่งคำถามเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆเลยจนถึงสวเลยนะครับผมซึ่งสวเนี่ยโอ้โหสมาชิกวุฒิสภาเขาส่งมาถามผมเลยเหรอไม่ใช่นะฮะชาวสูงวัยนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะคัดคำถามด้วยมือผมเองเลยมาดูกันครับว่ามีคำไหนบ้างลองมาดูครับ holiday weekend vacation day off หมายถึงวันหยุดอย่าง 4-7 กรกฎาคมเป็นวันหยุดพิเศษใช้ว่า special holiday ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดครับน้องๆ holiday vacation day off มีความหมายว่าอย่างไรมาที่คำแรกครับ holiday คำนี้ครับเป็นคำที่เป็น British English หรือเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศอังกฤษแปลว่าวันหยุดตรงตัวเลย this is the holiday วันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าถ้าเกิดเติม s ไปข้างหลังเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนนิดนึง holidays วันหยุดยาว holiday เนี่ยถ้าเกิดเราเติมคำนำหน้าไปนะครับอย่างเช่นคำว่าNational Holiday คำนี้แปลว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดแห่งชาติอย่างเช่นวันหยุดที่จะถึงนี้นะครับผมเป็นวันเข้าพรรษาสามารถใช้คำว่า National Holiday ได้อีกคำหนึ่งคำว่า Special Holiday คำนี้ก็ไม่ผิดครับนั่นคือเป็นวันหยุดที่เป็นวันหยุดพิเศษนั่นเองมาที่คำว่า Vacation คำนี้จะเป็นวันหยุดที่เป็น American English มันสามารถแปลว่าวันหยุดยาวได้เช่นกันต่างกันแค่ใช้สองประเทศต่างกัน I'm taking a vacation to Canada ฉันกำลังจะไปใช้ชีวิตวันหยุดยาวที่แคนาดาคำว่า day off แปลว่าเราลาเฉยๆเลยคำนี้เป็น countable noun
ป็นนามนับได้นะครับผมถ้าเกิดเราลาแค่วันเดียวเราก็ใส่เอะไปข้างหน้านะครับผม I would like to take a day off จะ day off หลายๆวันก็ใส่ s หลังคำว่า days I would like to take days off มาที่คำต่อไปครับผมคำว่า weekend แปลว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเองไม่ว่า weekend นั้นจะเป็น holiday หรือเป็นอะไรก็ตาม See you next clip with Askative หนูเคยอัดคลิปร้องเพลงมีคนชมว่า you have a beautiful voice เขาชมว่าเสียงหนูสวยหรอทำไมไม่ชมว่าหน้าหนูสวยบ้างเดี๋ยวรอเล่นนะคะพี่ว้าวเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสคำว่า beautiful voice นะครับอ๋อทางนี้หรอโทษคำว่า beautiful voice นะครับผมไม่ได้แปลว่าเสียงสวยหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเพราะ beautiful แปลว่าสวยก็จริง beautiful ไม่ได้แปลว่าสวยเฉพาะภาพลักษณ์อย่างเดียวนะครับผม beautiful voice แปลว่าเสียงอันไพเราะของน้องนั่นเองนะครับแต่ว่าใน sense of language หรือว่า sense ของภาษาทั้งไทยและภาษาอังกฤษต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะ beautiful แปลว่าสวยก็จริงอย่างไทยสวยก็คือสวยคือสวยแบบสวยทางด้านภาพลักษณ์รูปลักษณ์ไปเลยก็สวยไปเลยแต่ว่าภาษาอังกฤษนะครับผม beautiful ใช้ได้มากกว่าคำว่าหน้าตาหรือภาพลักษณ์ที่สวยงาม you have a beautiful face คุณมีหน้าตาที่สวยงาม you have a beautiful voice คุณมีเสียงที่ไพเราะสวยงาม you have beautiful mind คุณมีจิตใจที่สวยงามดั่งนางฟ้ามาโปรดปรานและปราณีจะอาเพิกอะไรของพี่เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ขอ goodbye อย่าง beautiful พี่ติ๊กคง beautiful ไม่ได้ครับพี่ติ๊ก so handsomeSee you next clip with Ask Tip. ถ้าไม่เป็น Halloween เขาต้องบอกว่า Trick or Treat ด้วยแล้วทำไมเขาได้แลกขนมมาด้วยจะพูดคำว่า Trick or Treat กลัวไหมกลัวป่ะไม่ใช่ไหมสำหรับวันฮาโลวีนเนี่ยนะครับผมกิจกรรมหลักๆเลยนะฮะที่คนมักจะทำกันเลยก็คือการตกแต่งบ้านให้ดูน่ากลัวนั่นเองนะครับคือไงก็ได้ให้ดูน่ากลัวไว้ก่อนครับให้เข้ากับฮาโลวีนและอีกกิจกรรมหลักเลยนะครับผมก็คือกิจกรรม Trick or Treat กิจกรรมนี้นะฮะปีกรรมที่พี่คิดว่ามันน่ารักมากเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆนะครับแต่งตัวชุดแฟนซีเป็นผีต่างๆเพื่อที่จะไปเคาะประตูบ้านเราพูดว่า Trick or Treatถ้าเจ้าของบ้านตอบมาว่า treat นั่นแปลว่าของบ้านยอมแพ้แล้วและไม่ยอมแพ้แล้วเนี่ยก็ต้องให้ของกับเด็กๆนั่นคือลูกอมที่เตรียมไว้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะไฟ่อ่ะก็ตอบเด็กๆไปว่า trick หลังจากบอกว่า trick แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเด็กจะเข้ามาหลอกในบ้านทำให้น่ากลัวมาทำลายของในบ้านอาจจะเตรียมของบางอย่างให้เด็กแบบทำลายเล่นๆขำๆแตงโมแตกๆให้เด็กมาตีเล่นให้ดูมีความสนุกสนานนะฮะสุดท้ายก็จบที่ทริคอยู่ดีครับแล้วก็ให้ลูกอมเด็กเหล่านั้นอยู่ดีครับอาจารย์ที่เวลาผมเดินไปในตลาดที่มีผู้คนมากมายเดินพลุกพล่านเนี่ยถ้าผมอยากจะขอทางเดินเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไรครับขอบคุณครับเวลาเราอยากจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมีคนขวางทางเราเนี่ยครับเราก็บอกว่าเฮ้ยขอทางหน่อยโทษนะครับขอทางหน่อยนะครับแล้วเกิดเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าอะไรดีครับลองดูคำนี้ครับ Excuse me, may I get through please? Can I get through please? Could I get through please? จะเห็นได้ว่าทุกคำเนี่ยครับจะเปลี่ยนแค่คำข้างหน้าส่วนคำหลักที่ใช้เลยเนี่ยคือคำว่า through T H R O U G H through คำนี้ครับแปลได้หลายอย่างแล้วก็ใช้ได้หลายบริบทมากเลยความหมายแรกของ through ครับผมก็แปลว่าผ่านพ้นไปนั่นเองแปลผ่านไปทะลุไป May I get throughPlease ผมขอเดินผ่านหน่อยได้ไหมครับอีกความหมายหนึ่งครับผมก็จะแปลได้ว่าการผ่านพ้นของช่วงเวลาจากเวลาหนึ่งไปเวลาหนึ่งอย่างเช่นคำว่า I slept through the night เมื่อคืนเนี่ยผมนอนตลอดทั้งคืนเลยอีกความหมายหนึ่งครับผมทำสำเร็จแล้วหรือเสร็จแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วอะไรนะครับ I have read through the book ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้หมดเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยแล้ว through เนี่ยมันคำที่ประโยชน์มากเลยนะครับใช้ได้หลายอย่างหลายความหมายมากเลยทีเดียวนะครับ So see you again next clip with Ask SteveAnd goodbye for today. Bye bye. พี่ติ๊ฟต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาถามแล้วก็ทุกคนที่รับชมรายการ News Beeps ตลอดทั้งปี2020ที่ผ่านมาเลยนะครับส่วนในปี2021เนี่ยรายการ News Beeps จะมากับโฉมใหม่พร้อมกับความสนุกยิ่งขึ้นความใสไลกว่าเดิมส่วนในวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าก็มาพบกับครูโรซี่คนเดิมมาประจำการตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ2021นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะครับและขอให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นครับส่วนนี้กู๊ดบายครับ